ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วกวางดาวทองก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารประเภทเส้นที่เป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตของใครหลายๆคนทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อหรือลูกชิ้นปลาวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่กันค่ะวิธีทำใส่ข่าคั่วรากผักชีกระเทียมใบเตยโอยกักคั่วอบเชยคั่วพริกไทยคั่วและเกากี้ลงในผ้าขาวบางมัดให้แน่นเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เครื่องเทศที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำตาลกรวดซีอิ๊วดำเค็มซอสถั่วเหลืองตรากวางดาวทองที่มีความกลมกล่อมเฉพาะตัวเพิ่มสีให้สวยด้วยซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือตามด้วยหอมใหญ่ต้มจนเดือดอีกครั้งใส่ปีกไก่บนข้อไก่ตีนไก่ลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนตุ๋นจนสุกนุ่มนำเครื่องเทศและไก่ออกนำน้ำขึ้นตั้งไฟใส่โครงไก่หัวไชเท้าและเห็ดหอมตุ๋นต่อเตรียมไว้เป็นน้ำซุปจัดเส้นหมี่ขาวลวกใส่ภาชนะตามด้วยปีกไก่บนข้อไก่ตีนไก่ถั่วงอกเลือดต้มลูกชิ้นลวกและมะระซอยราดด้วยน้ำซุปโรยกระเทียมเจียวต้นหอมซอยผักชีซอยวางหนังไก่ทอดกรอบและใบโหระพาพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองของฝากเมืองสุพรรณขวดนี้เติมเต็มความอร่อยให้ก๋วยเตี๋ยวไก่และอาหารทุกจานกลมกล่อมจริงๆค่ะ